พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมปฐมกาลบทที่21ข้อที่1และข้อที่6ถึงข้อที่7บันทึกว่าพระเจ้าทรงเยี่ยมซาราตามที่พระองค์ตรัสไว้และพระเจ้าทรงกระทําแก่ซาราดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้นางซารากล่าวว่าพระเจ้าทรงกระทําให้ข้าพระเจ้าหัวเราะทุกคนที่ได้ฟังจะพลอยหัวเราะด้วยนางกล่าวอีกว่าใครจะพูดกับอับราฮัมได้ว่าซาราจะให้เด็กกินนมแต่ดิฉันได้คลอดบุตรชายคนหนึ่งให้ท่านเมื่อชราแล้วข้อคิดจากพระวจนะลักษณะพระพรของพระเจ้า 1. มาในเวลาของพระเจ้าคือเวลาที่เหมาะสม 2. มาตามสัญญาพระเจ้าไม่ตรัสมุสา 3. มาเป็นความชื่นชมยินดีของเราทำให้นางซาราได้หัวเราะ 4. มาทำให้เราสร้างความชื่นชมยินดีให้กับผู้อื่นคนที่ได้ฟังนางซาราก็พลอยหัวเราะไปด้วย 5. มาอย่างอัศจรรย์เกินกว่าที่เราขอและคิดได้ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ